ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่วงนี้พบกับ The Politics สถาบันการเมืองนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนและผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรครับกลับมาพบกันนะครับในรูปแบบเดิมนะครับในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นตลอดทั้งเดือนนี้นะฮะเราจะจัดรายการกันในรูปแบบของ Work From Home หรือ New Normal นะครับหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขรายวันไม่มีท่าทีจะลดลงนะฮะแล้ววันนี้คุณเอกพัฒน์เฉียด 5,000 เข้าไปแล้วครับก็เป็นการบวกตัวเลขนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปว่าคลัสเตอร์เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับที่เจอวันเดียวเนี่ยเกือบ 3,000 นะฮะคือ 2,800 กว่าคนวันนี้ก็เลยตัวเลขที่เราเห็นว่าปรากฏออกมาที่สปคเขารายงานเนี่ยพุ่งไปถึงเกือบแตะนะประมาณ 4,000 5,000 เนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายคนดูแล้วโอ้โหมันน่าตกใจมากก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นต่อเนื่องนะครับจากคลัสเตอร์ของเรือนจำที่เราคุยกันทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจและวันนี้เองก็มีแถลงด้วยจากฝ่ายของรัฐมนตรียุติธรรมนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงสรุปปิดข่าวจริงหรือเปล่านะฮะวิธีการที่จะรับมือยังไงจะรับมือไหวหรือเปล่าวันนี้รัฐมนตรีเองก็ได้ตอบคำถามแล้วก็แถลงต่อผู้สื่อข่าวแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีหลายประเด็นที่อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วก็ฟังแล้วมีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยประเด็นนี้ด้วยครับนะและวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเรื่องการระบาดของโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ภาคการเมืองเองก็ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามนะครับหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการระบาดของโควิดรวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านเองก็ออกมาวันนี้เรียกว่าไปยื่นปปช.แล้วอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานเราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปยื่นวันนี้นะครับวันนี้เขาก็ไปตามนัดก็ไปยื่นกันนะครับเอาผิดนายกรัฐมนตรีรวมทั้งอีกประเด็นนึงวันนี้ที่ติดตามนะครับก็คือเรื่องของอิสราเอลนะครับที่ประเทศอิสราเอลก็ปรากฏว่าอย่างที่ทราบดีครับอาทิตย์ที่ผ่านมาทั่วโลกเนี่ยที่ผ่านมา2เดือนเราต่อสู้กันเรื่องของโควิด-19 แต่ปรากฏว่าอยู่ดีอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะกลุ่มฮามาสนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้โหอยู่ดีถล่มกันยับนะฮะยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลอิสราเอลก็ตอบโต้กลับนะครับจนมีผู้นำของเขาเสียชีวิตนะใช่ใช่ทีนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็เป็นความมั่นคงของโลกนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรื่องนี้เราคุยกับอาจารย์ของธรรมศาสตร์นะครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาระหว่างประเทศมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาบอกเล่าท่านฟังให้สู่กันฟังนะครับใช่แล้วก็นอกเหนือจากการเมืองของการเมืองไทยเนี่ยการเมืองต่างประเทศเราก็ติดตามนะครับเพราะอย่างที่คุณกุลพัฒน์บอกไปคือมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะหลายฝ่ายก็กลัวว่ามันอาจจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบวันนี้ก็เลยเอามาสถานการณ์มาให้ประเมินกันนะครับแล้วก็คำถามวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะถามท่านผู้ชมนะครับร่วมกันแสดงความเห็นนะครับวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นวันนี้ตัวเลข 4,800 กว่านะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ยังคง30กว่าอีกท่านผู้ชมคิดว่านายกรัฐมนตรีที่ประกาศเช้าประกาศเย็นประกาศต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนว่าเอาอยู่นะครับเรายังควบคุมอยู่เรายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ท่านผู้ชมคิดว่านายกยังคุมอยู่หรือเปล่ากับสถานการณ์ณเวลานี้ครับพูดตรงๆคือนายกเอาอยู่หรือเปล่าสถานการณ์นี้ยังเชื่อว่านะครับลุงตู่เรายังเอาอยู่หรือเปล่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ความเห็นก็หลากหลายนะฮะหลายคนบอกยังเอาอยู่แต่หลายคนบอกโอ้เอาไม่อยู่ต้องนานแล้วก็ไม่เป็นไรก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาในช่องทางของเรานะครับทั้งในช่องทางต่างๆมีทั้งใน Facebook มีในเพจของ The Politics นะครับมีในเพจของมติชนออนไลน์เพจของมติชนสุดสัปดาห์นะครับรวมถึง YouTube มติชน TV ที่สามารถแสดงความเห็นแล้วก็ร่วมกันโหวตเข้ามาได้ทุกช่องทางที่ได้บอกไปครับครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมที่แสดงความเห็นใน YouTube เนี่ยเราก็จะเห็นความเห็นอยู่ด้านล่างแต่ท่านที่แสดงความเห็นใน Facebook นะครับใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวทีมงานสามารถที่จะเคาะเอาข้อความเห็นของท่านเนี่ยขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับความเห็นใครที่คิดว่าโอ้ดีมีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับคือไม่ใช่ว่าความเห็นคนอื่นที่ไม่ได้ขึ้นนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะเพียงแต่ว่าบางความเห็นเนี่ยพอเอาขึ้นสู่การออกอากาศแล้วอาจจะไม่เหมาะสมบางส่วนนะฮะแต่ถ้าท่านไหนใช้คำสุภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นประโยชน์แล้วก็เอาขึ้นได้นะครับเนี่ยมาแล้วแค่หนึ่งคุณมนัสบอกไม่อยู่ครับคุณมนัสบอกไม่อยู่นะฮะ
เอาละท่านผู้ชมครับวันนี้ไปกันที่ฝ่ายค้านก่อนนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเตรียมหลักฐานเตรียมข้อมูลกันมาเข้มเลยคุณเอกพัฒน์บอกนายกลุงตู่เนี่ยยังไงก็ผิดแล้วผิดเนี่ยหลายกระทงหลายมาตราปล่อยปละละเลยให้เกิดการระบาดแล้วโอ้โหวันนี้10กว่ามาตราหลายกฎหมายที่เอาไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบนะครับวันนี้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับพร้อมด้วยแกนนำแล้วก็ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนี่นะครับร่วมกันนำรายชื่อนะครับไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ฮะไปยื่นปปช.ฮะขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่อไปในทางทุจริตมีพฤติการไม่สุจริตไม่ถือเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะครับรู้เห็นยินยอมให้ข้าราชการในปกครองใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วเขาบอกว่าการกระทำของนายกเนี่ยขัดกับพระราชบัญญัตินี่นะฮะมีพระราชบัญญัติโรคติดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพระราชบัญญัติการเงินการคลังประมวลกฎหมายอาญาประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทุจริตนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมโอ้โหเรียบเรียงกันมาเมื่อวานผมนับเล่นๆอย่างที่บอกได้16มาตรานะคุณเอกพัฒน์ที่วันนี้ไปยื่นกันคุณประเสริฐบอกว่าอย่างนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารงานล้มเหลวอย่างเช่นการจัดหาวัคซีนเนี่ยถือว่าไม่เพียงพอกับประชาชนไม่ชัดเจนในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกซึ่งขนาดนี้วัคซีนทางเลือกก็มีแค่2ชนิดเท่านั้นก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาแล้วก็มีการปล่อยปละละเลยนะครับผู้ป่วยนะฮะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลของรัฐที่เป็นส่วนในการระบาดของทั้ง3ครั้งที่ผ่านมามาตรการเยียวยาก็ถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงการกู้เงินเพื่อเยียวยาดูแล้วอาจจะไม่โปร่งใสแม้รัฐบาลจะกำหนดให้ฉีดวัคซีนในช่องทางต่างๆแต่ก็ยังมีผู้ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยต่ำนะฮะตัวเลขยังต่ำอยู่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยยังขาดความน่าเชื่อถือในการชี้แจงให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนรัฐบาลต้องความเข้าใจและชี้แจงให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญนี่เขาเรียบเรียงความผิดของนายกมาเป็นฉากพร้อมคำแนะนำนะยื่นให้กับปปช.ให้ปปช.ไปไต่สวนซิว่าเอ๊ะนายกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหเท่าที่ดูเนี่ยผิดยับเนี่ยนะฮะจะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรหรือเปล่านะครับนี่คือฝั่งของตัวของคุณประเสริฐนะครับอีกคนนึงฮะคุณวิโรจน์ฮะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับโฆษกพรรคก้าวไกลก็ไปด้วยกันคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตัวเองเนี่ยมองว่าหลายสิ่งที่ไม่ควรเกิดแล้วก็ป้องกันได้นะครับแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจงใจนะฮะแล้วก็ที่จะไม่ทำมีเจตนาที่จะส่อทุจริตนะครับจนทำให้เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการจัดหาวัคซีนทางเลือกล่าช้านะครับแล้วก็ล้วนเป็นความบกพร่องจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ประชาชนเดือดร้อนนอกจากนี้เนี่ยการจัดหายาเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอนะครับในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงวัคซีนหรือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีการจัดซื้อหรือเตรียมงบประมาณเอาไว้นี่ครับนี่เป็นในกรณีของฝ่ายค้านวันนี้ที่เขาไปยื่นเรื่องกันที่ปปช.ใช่เมื่อวานนี้ตอนที่คุณวิโรจน์คุยกับเราในรายการเนี่ยนะฮะในประเด็นที่บอกว่าควรจัดซื้อหรือว่าเตรียมงบประมาณไว้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆจัดหายาจัดหาเวชภัณฑ์เนี่ยคุณวิโรจน์ก็เสนอบอกว่าจริงๆนายกควรจะเอางบกลางนะที่มีอยู่เนี่ยมาซื้อได้นะครับมาซื้อได้เพราะตอนนี้อุปกรณ์หลายอย่างมันก็ขาดแคลนตัวยามันก็ขาดแคลนไม่พอนะครับแต่ว่าเรามีงบกลางอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ไปใช้ทำอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็บางอย่างเนี่ยนำไปใช้อาจจะไม่ถูกไม่ควรบางช่วงเนี่ยก็ควรจะเอามาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้จะดีกว่าในช่วงที่ประเทศต้องการนะครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่คุณวิโรจน์เนี่ยพูดมาตลอดในประเด็นตรงนี้นะฮะ
ทีนี้นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะครับที่เขาไปยื่นนะให้ปปช.สอบท่านนายกหน่อยนะสอบสวนหน่อยซิว่าหน้าที่ทำบกพร่องหรือเปล่าอะไรยังไงนะอีกด้านหนึ่งวันนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคือเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดคลัสเตอร์เรือนจำพิเศษกรุงเทพออกมานะครับที่เราได้รายงานไปว่าราชทัณฑ์แถลงบอกโอ้โหวันเดียว 2,800 2,700 กว่าคนที่เจอในเรือนจำพิเศษทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยนะหลายคนก็โอ้โหวันเดียวเกือบ 3,000 เนี่ยน่าตกใจมากและคำถามเนี่ยมันก็พุ่งตรงไปยังตัวรัฐมนตรีว่ารู้หรือยังเนี่ยรู้หรือยังว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะหลายคนก็บอกเนี่ยเตือนแล้วนะเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้ระวังเคสเรือนจำแล้วปรากฏเกิดขึ้นจริงๆอย่างคุณสมยศก็โพสต์ถามคุณสมศักดิ์บอกเมื่อวานรัฐมนตรีอยู่ไหนหรือว่ายังไม่รู้ข่าวสารเหมือนกันถูกปกปิดเหมือนกันนะครับวันนี้อยู่ไม่ได้ฮะรัฐมนตรีต้องแถลงครับวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็นัดผู้สื่อข่าวแล้วครับแถลงนี่นะมายืนหน้ากระดานแล้วก็เว้นวรรคกันแบบนี้นะในมาตรการโควิดก็แถลงนะครับถึงกรณีที่พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำเป็นจำนวนมากนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองพยายามดำเนินการลดความแออัดแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่ในเรือนจำจากเดิมเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าในเรือนนอนของนักโทษเนี่ยนะพื้นที่มันเนี่ยไม่ถึง1ตารางเมตรนะแต่ขณะนี้เนี่ยสามารถปรับให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักใกล้เคียง 1.2 ตารางเมตรแล้วซึ่งคุณสมศักดิ์ก็บอกจริงๆแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมี3แนวทางที่ลดความแออัดในเรือนจำนะครับ1ก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษ2คือการพักโทษนะฮะโดยให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษเนี่ยสวมใส่กำไร EM ในกรณีพิเศษและการปรับแก้กฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเช่นการปรับลดโทษโดยหากสามารถทำได้เนี่ยเชื่อว่าจะลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยได้กว่า 50,000 คนนะโดยเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการนำเข้าหารือในสภาแต่ว่าตอนนี้สภายังไม่เปิดก็เลยหารือไม่ได้นะครับส่วนนี่ประเด็นนี้สำคัญส่วนกรณีที่พบผู้ติดเชื้อนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกยืนยันนะฮะยืนยันว่าการตรวจเช็ครวมถึงทราบผลเนี่ยทำอย่างรวดเร็วแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังเพราะว่าหากยึดมาตรฐานสากลเนี่ยผู้คุม1คนเนี่ยจะต้องดูแลผู้ต้องขัง6คนใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยผู้คุม1คนเนี่ยผู้ต้องขัง33คนคุณกุลพัฒน์คิดดูสิสัดส่วนมันต่างกันขนาดไหนผู้คุมมาตรฐาน1ต่อ6นะฮะบ้านเราเนี่ย1ต่อ33นี่ฮะรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคุณสมศักดิ์ก็บอกก่อนหน้านี้ยอมรับนะยอมรับว่าโรงพยาบาลสนามของราชทัณฑ์เนี่ยคิดว่าเพียงพอแต่ปรากฏสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันท่านผู้ชมครับคือเรื่องของกรณีของการที่แถลงของคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะจับตาดูนะครับว่ากรณีสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยเขาจะมีการชี้แจงอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณสมศักดิ์เองก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังคงมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังนะครับซึ่งตัวเลขนะครับอย่างที่บอกที่คุณเอกพัฒน์บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้คุม1คนผู้ต้องขังตอนนี้บ้านเราเนี่ย33คนเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างเยอะแล้วก็กรณีของโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าเพียงพอนะฮะในระยะเวลา1สัปดาห์นี่นะครับที่ผ่านมาก็พบว่าสถานการณ์เองเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในภาวะวิกฤตหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการจัดหายาฮะยาฟาวิพิราเวียสำหรับดูแลผู้ป่วยนะครับส่วนผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยนะครับทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมีการแนะนำว่าให้ใช้ฟ้าทลายโจรนะฮะเรือนจำบอกเดี๋ยวเอาฟ้าทลายโจรนะครับเอาฟ้าทลายโจรมาใช้ร่วมกันกับฟาริพิราเวียด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันมาแบบนี้คุณสมศักดิ์ยังบอกว่าตัวเลขที่เพิ่งจะเปิดเผยเมื่อวานมีคำถามหนึ่งท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะตัวเลขเนี่ย 2,800 กว่าคนเนี่ยมันพรวดขึ้นมาในวันเดียวหลายคนก็ถามว่าอ้าวก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีการค่อยๆทยอยเปิดเผยตัวเลขออกมาทำไมถึงอยู่ดีๆพรวดพลาดขึ้นมาพันกว่าคนนะครับพันกว่าคนในวันเดียวนะครับมันไม่ใช่การตรวจวันเดียวแน่ๆ
คุณสมศักดิ์บอกว่าไม่เคยปิดตัวเลขนะไม่ได้ปิดบังตัวเลขนะครับแต่ว่ามีการประสานกับศบค.ตลอดตัวเลขเนี่ยก็มีการตรวจแต่ที่ไม่เปิดเผยก่อนหน้านี้เพราะว่ามันยังไม่ครบถ้วน 100% แล้วตอนนี้มันครบถ้วน 100% แล้วก็เลยมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาเมื่อวานนี้นะครับขณะเดียวกันนอกจากตัวของผู้คุมขังนะครับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไป 2,800 กว่าคนเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยนะครับมี6 คนนะครับที่เรียกว่าติดเชื้อไปด้วยนะครับก็คุณสมศักดิ์บอกสุดท้ายเนี่ยนะคิดว่าสาเหตุของการติดเชื้อเนี่ยน่าจะมีทิศทางมาจากฝั่งของผู้ต้องขังนี่ฮะคุณสมศักดิ์บอกว่าผู้ต้องขังน่าจะเป็นคนทำให้ติดเชื้อพูดง่ายนะดูแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยติด6 คนนะฮะทิศทางของการติดเชื้อน่าจะมาจากฝั่งของผู้ต้องขังคุณสมศักดิ์ต้องอย่าพึ่งฟันธงนะฮะถ้ายังไม่ชัวร์อย่าพึ่งฟันธงเพราะว่าคือผู้ต้องขังเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาในที่คุมขังเขาไม่ได้ออกไปไหนนะฮะเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยก่อนหน้านี้ก็พูดกันว่าเอ๊ะมีคนนอกเนี่ยอย่างคนไปเยี่ยมก็เข้าไปเยี่ยมไม่ได้อย่าลืมแล้วใครล่ะที่เข้าไปได้เข้าออกเรือนจำได้ก็คือบรรดาผู้คุมหรือเปล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือเปล่าที่เข้าออกได้ในขณะที่ตัวของผู้ต้องขังเนี่ยเขาอยู่ข้างในเขาออกมาไม่ได้นะเขามาเอาเชื้อเข้าไปไม่ได้แต่คนข้างนอกต่างหากล่ะหรือเปล่าที่นำเชื้อเข้าไปอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเป็นผู้ต้องขังที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเพราะว่าราชทัณฑ์เองก็ยืนยันไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ว่าผู้ต้องขังเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการตรวจนะตรวจเสร็จก็ต้องกักบริเวณ21 วันแล้วก็ตรวจอีกครั้งนึงว่าไม่ติดแล้วถึงจะปล่อยให้เข้าไปภายในนะเนี่ยเขาพูดก่อนหน้านี้แต่วันนี้คุณสมศักดิ์ดูเหมือนจะฟันธงไปแล้วว่าผู้ต้องขังนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ติดนะครับที่น่าตกใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับ ขออภัยท่านผู้ชมจากทางคุณกฤษดางนุจรัตน์ทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่านายนรเศรษฐ์นาหนองตุ่มครับหนึ่งในทีมทนายความทนายนรเศรษฐ์นาหนองตุ่มติดโควิด-19 ฮะติดโควิด-19 ตรวจพบโควิด-19 นะครับส่วนตัวของคุณกฤษดางนะครับแล้วก็คุณแม่ของน้องรุ้งนางสาวปนัสยาเนี่ยนะครับปรากฏว่าตรวจไม่พบเชื้อแต่ทีมทนายความทั้งหมดที่มีโอกาสใกล้ชิดกับรุ้งเนี่ยนะครับก็จะกักตัว14 วันตามมาตรการนะครับแต่ว่าเขากักตัวเขาบอกไม่ต้องห่วงฮะเขาก็จะยังยื่นเรื่องขอประกันตัวกับบรรดาแกนนำราษฎรนะครับที่ยังคงติดอยู่ภายในเรือนจำต่อเนื่องนะครับนี่ฮะคุณนรเศรษฐ์โพสต์นะครับบอกว่าเนี่ยฮะผลตรวจเป็นบวกนะครับเป็นติดเชื้อดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าตัวของทนายเนี่ยนะครับก็มีทนายนรเศรษฐ์นะครับที่ติดเชื้อแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าทนายกฤษดางเนี่ยยังนะครับยังไม่ติดนะครับขนาดเดียวกันไม้ฮะไม้พานุพงษ์จัดนอกไม้พานุพงษ์จัดนอกไม้ระยองจำเลยที่6ปรากฏว่าไม้ก็ติดเชื้อฮะไม้ก็ติดเชื้อโควิดไปด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยไม้เนี่ยถูกส่งตัวไปรักษาตัวนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมครับแม่ของไม้ก็บอกว่าโอเคพอทราบว่าไม้ติดเชื้อเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อทางทนายเพื่อยื่นไปถึงศาลว่าขอให้ไม้ออกมารักษาตัวข้างนอกได้ไหมขอเอาไม้เนี่ยออกมารักษาตัวข้างนอกได้ไหมน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีกระแสการตอบรับแต่อย่างไรไม้ถูกนำตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปอยู่ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อไปรักษาตัวนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งล่าสุดที่เรียกว่าติดเชื้อโควิดนะครับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นน่าสนใจครับท่านนี้ฮะคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณจตุรนต์โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถ้ามันไม่มีใครที่ไปติดเชื้อเป็นโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษานักกิจกรรมที่ติดเชื้อจะเป็นข่าวนะครับกรมราชทัณฑ์จะเปิดเผยตัวเลขออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีรุ้งติดถ้าไม่มีอานนท์ติดถ้าไม่มีใครติดแบบนี้กรมราชทัณฑ์จะเปิดเผยความจริงหรือไม่ว่า
มีคนติดเชื้อในเรือนจำเป็นพันๆคนแบบนี้การตรวจเชื้อแล้วพบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อในเรือนจำแห่งละพันสองพันคนในวันเดียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อจำนวนมากๆมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกลับปกปิดหรือถูกสั่งให้ปกปิดข้อมูลต่อสาธารณชนหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำผิดหลักปฏิบัติการสากลอย่างร้ายแรงและความเสียหายจะตามมาอีกมากที่ผ่านมาประเทศต่างๆพยายามที่จะลดความไม่อาจของคุกนะครับด้วยการปล่อยผู้ต้องขังนะครับโดยการให้ความสำคัญกับเด็กกับผู้หญิงกับผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรือจะมีการปล่อยออกมาแล้วก็ควบคุมความประพฤตินะครับกับคดีที่ไม่ร้ายแรงหรือลดจำนวนคนที่จะเข้าคุกแล้วก็ไม่ขังผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือยังไม่มีคำพิพากษาหากไม่จำเป็นเพราะผู้ต้องขังในเรือนจำก็ล้วนเป็นคนเหมือนกับเรานะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ร่วมกันทุกหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องดูแลพวกเขาให้ดีกว่านี้อย่างน้อยฮะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมอย่าปล่อยให้มีการระบาดของเชื้อจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมจะแก้ปัญหานี้เนี่ยมันต้องเริ่มที่รัฐบาลเริ่มด้วยการหยุดทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเสียทีนี่ฮะนี่เป็นความเห็นของคุณจตุรนที่ฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลต้องอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะครับเพราะว่านี่แค่เรือนจำแค่2ที่นะท่านผู้ชมทัณฑสถานหญิงนะครับแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพ2แห่ง 2,800 กว่าคนแล้วที่ติดเชื้อยังมีเรือนจำอีกจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศนักโทษในบ้านเรา 300,000 กว่าคนเรือนจำที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างไรที่อื่นเขาติดกันหรือเปล่ายังไม่มีการเปิดเผยหรือติดแล้วไม่เปิดเผยตัวเลขหรือยังไม่ติดอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับกับประชาชนเอาละท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายังคงติดตามต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าห้ามกระพริบตาครับตัวเลขคนติดคนอะไรคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะฮะท่านผู้ชมของเราใน YouTube คุณเอิร์นนิ่งบอกว่าทำไมไม่ให้น้องไม้ออกมานะครับตอนนี้ไม้เนี่ยนะฮะจัสตินทนายอานนท์เนี่ยนะครับก็ติดโควิดกันหมดแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวออกมารักษาภายนอกนี่ก็เป็นคำถามที่สังคมถามกับทางทีมงานกับทางผู้ที่มีอำนาจนะครับเอาละทีนี้ไปดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างท่านผู้ชมเรื่องต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าศึกที่เป็นศึกอันดับหนึ่งของโลกคือศึกการสู้กับโควิดแต่ประกบไปมาฮะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลกับฮามาสถล่มกันด้วยจรวดนำวิถียิงกันด้วยจรวดมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วก็ตกใจนะฮะเราเห็นภาพเรานึกว่าเฮ้ยขนาดที่โลกกำลังต่อสู้กับโควิดปรากฏอิสราเอลถูกฮามาสยิงถล่มด้วยขีปนาวุธด้วยจรวดนะการโจมตีด้วยจรวดด้วยขีปนาวุธแล้วก็การโจมตีทางอากาศระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่หลายคนเองก็คงจะทราบกันดีว่ามันมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงมีการเปิดฉากโจมตีกันด้วยอาวุธหนักตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมานะครับฮามาสเนี่ยระดมยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลนะครับหลังจากที่อิสราเอลเขาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำให้ผู้บังคับการอาวุโสของฮามาสเนี่ยเสียชีวิตฮามาสก็เลยมีการแก้แค้นยิงจรวดกลับแล้วนี่คือภาพฮะท่านผู้ชมดูฮะภาพของความสูญเสียอาคารหลายชั้นในฉนวนกาซาถูกโจมตีจนเสียหายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันตัวเลขของผู้เสียชีวิตณขณะนี้ที่ฉนวนกาซา65คนแล้วนะครับใน65คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กสัก14คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลเนี่ย7คนนับตั้งแต่เริ่มโจมตีกันตั้งแต่วันจันทร์นอกจากนี้นะครับมีการรายงานด้วยว่าตำรวจเนี่ยนะครับตำรวจมีการจับกุมตัวคนไปนะครับ374คนเมื่อวานนี้แล้วก็มีเจ้าที่บาดเจ็บ36คนนอกจากที่มีการยิงจรวดถล่มกันไปมาแล้วเนี่ยมีทั้งคนยิวและคนอาหรับ
ถูกทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มผู้ประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศด้วยขนาดเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมครับสถานการณ์แบบนี้ทั่วโลกฮะกำลังสู้กับโควิดพอเกิดแบบนี้ขึ้นทั่วโลกบอกไม่ได้นะฮะต้องหยุดฮะอิสราเอลกับฮามาสต้องหยุดนะครับทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหภาพยุโรปหรืออังกฤษร้องขอออกมาฮะให้อิสราเอลเนี่ยหยุดฮะปาเลสไตน์หยุดฮามาสหยุดและลดความตึงเครียดนะครับระหว่างกันให้เร็วที่สุดกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาโจมตีอิสราเอลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยหลายร้อยคนเขาบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับตำรวจในมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งถ้าติดตามประวัติศาสตร์ก็จะทราบกันดีนะครับกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นจุดที่เกิดคอนฟลิกต์กันมาหลายพันปีนะหลายพันปีแล้วนะครับขณะที่ฝั่งของไทยเองคุณเอกพัฒน์ฝั่งของไทยก็ต้องเรียกว่าตอนนี้มีคนไทยเนี่ยบาดเจ็บแล้วจากเหตุการณ์นี้นะฮะใช่โดยเรื่องนี้นะครับทางคุณธานีแสงรัตน์นะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะครับและผลกระทบต่อคนไทยนะครับบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยได้รับรายงานจากสถานทูตที่กรุงเทลอาวีฟนะครับบอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษาเนี่ยเริ่มจากเหตุการณ์ในนครเยรูซาเล็มนะครับต่อมาเนี่ยก็ขยายวงไปตามเมืองต่างๆของอิสราเอลนะครับรวมทั้งเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวดที่ฉนวนกาซาโดยคุณธานีเนี่ยบอกว่าระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้เกิดเหตุโจมตีด้วยจรวดแล้วก็บอลลูนติดวัตถุระเบิดจากฉนวนกาซาแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับระหว่างปาเลสไตน์แล้วก็ตำรวจอิสราเอลในเยรูซาเล็มซึ่งมีการคาดการว่านะครับเหตุการณ์ความตึงเครียดเนี่ยจะดำเนินต่อไปเนื่องจากว่ามีวันสำคัญมีเทศกาลสำคัญทางศาสนานะฮะแล้วก็การเมืองเนี่ยที่อาจเป็นชนวนเหตุนะความไม่สงบนะครับโดยคุณธานีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับสถานทูตได้มีการประกาศแนะนำนะฮะให้คนไทยในอิสราเอลเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมนุมนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ประสานกับรายงานคนไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยซึ่งล่าสุดทราบว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บ1รายนะฮะจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทางสถานทูตเนี่ยกำลังดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฮะคืออิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีคนไทยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ไปทำงานอยู่ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นพอมีเหตุการณ์การปะทะกันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทางสถานทูตเองก็ต้องดูแลแล้วก็สอบถามว่าคนไทยในอิสราเอลเองเป็นอย่างไรซึ่งก็ได้มีการออกประกาศออกคำเตือนไปแล้วนะฮะคือหลายคนไปเรียกว่าไปทำไปใช้แรงงานนะฮะแล้วก็คือจริงๆเป็นจุดที่เรียกว่าเกิดความขัดแย้งกันมาต่อเนื่องหลายพันปีอย่างที่เราเล่าไปนะดังนั้นเนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะครับทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโควิดแต่ว่าปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งของอิสราเอลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลูลีมนะครับหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศของธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่นะฮะอาจารย์มานะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ฮะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีเรียกว่าเป็นคู่ขัดแย้งคือเป็นคู่ขัดแย้งคู่เดิมใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายพันปีแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกครั้งในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ถูกยึดครองนะครับที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า occupy Palestine นะฮะซึ่งเป็นดินแดนที่มีความสำคัญตั้งแต่ปี1948เมื่อมีการสถาปนารัฐอิสราเอลขึ้นในพื้นแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์โดยที่เจ้าของพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเนื่องจากว่าบรรดาประเทศที่ได้รับชัยชนะในสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งปาเลสไตน์เคยตกอยู่
ใต้อนัตเนี่ยนะครับก็มีการประกาศให้เกิดการตั้งรัฐขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษที่ชื่อว่าลอร์ดบัลฟอร์แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับการเข้ายึดครองดินแดนปาเลสไตน์นะครับได้รับการยอมรับจากหลายประเทศนะครับโดยที่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองนั้นก็ต่อสู้มาตลอดนะครับนำไปสู่สงครามหลายครั้งด้วยกันตั้งแต่ปี1948นะครับและหลังจากนั้นเหตุการณ์ใหญ่ก็คือว่าพอถึงปี1967หรือปี2510ดินแดนนี้ก็เกิดสงครามนะครับโดยประเทศอาหรับกับอิสราเอลทำสงครามกันแล้วปรากฏว่าสงครามใช้เวลาเพียง6วันนะครับนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของชาวอาหรับและสูญเสียดินแดนมากขึ้นและมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสหประชาชาตินั้นมีมติออกมาให้อิสราเอลคืนดินแดนยึดครองเหล่านั้นนะครับมติที่224และ338แต่จนกระทั่งบัดนี้ปาเลสไตน์ก็ยังคงถือยึดครองอยู่นะครับและมีความพยายามจนกระทั่งปาเลสไตน์เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการเจรจาและใช้การเจรจานะครับนำโดย PLO แต่จนถึงขนาดนี้ยิ่งเจรจาผืนแผ่นดินก็ยิ่งสูญเสียนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อมั่นว่าการเจรจาจะนำเอาสันติภาพและการคืนกลับยังแผ่นดินเดิมได้สำเร็จก็เลยต่อสู้ด้วยวิธีการใหม่กลุ่มนี้เรียกว่าฮามาสนะฮะและกลุ่มที่เรียกว่าฮามาสนั้นแม้ว่าจะเป็นปาเลสไตน์เช่นเดียวกับกลุ่ม PLO แต่ว่าอุดมการณ์คนละแบบและครั้งนี้ก็เห็นได้ว่ากลุ่มที่ลุกขึ้นสู้กับอิสราเอลนะฮะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าฮามาสนะครับทีนี้แนวคิดของฮามาสก็คือมันถูกเรียกว่าเป็นแนวที่เรียกว่าการต่อสู้ขัดขืนแนวอิสลามนะครับเรียกว่า Islamic Resistance หรือคำว่าฮามาสซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับนะฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมมากกว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรืออื่นๆนะครับเพราะว่าบริเวณที่ชาวปาเลสไตน์อยู่ในดินแดนเยรูซาเล็มตะวันออกที่ชื่อว่าชีกอัลยารอนั้นนะครับถูกบังคับนะฮะคือประชาชนที่นั่นถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ที่ตนเองได้อยู่ประมาณ12ครอบครัวและศาลแขวงของเยรูซาเล็มก็ยืนยันจะให้คนเหล่านั้นออกมานะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็อยู่มาอย่างช้านานแล้วนะฮะก็เลยไม่ต้องการที่จะออกจากดินแดนนั้นนะครับเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นที่ว่ามีการบีบบังคับนะครับแล้วไม่ยอมให้อุทธรณ์และระยะหลังนี้ก็มีการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าผู้ที่ต้องการจะเข้าไปยึดครองดินแดนเหล่านั้นนะฮะเจ้าหน้าที่และอื่นๆได้ทำการปราบปรามด้วยการโยนการ์ดและอื่นๆเข้าไปในบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความไม่พอใจของชาวปาเลสไตน์นะฮะซึ่งสิทธิมนุษยชนนอกจากพวกเขาจะถูกขับไล่จากพื้นแผ่นดินของตัวเองนะฮะถูกกระทำต่างๆนานานะในฐานะที่เป็นเจ้าของแผ่นดินแล้วยังจะถูกขับไล่จากพื้นที่นี้และช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนรอมฎอนฮะรอมฎอนนี่ก็เพิ่งสิ้นสุดไปในวันนี้เองนะฮะก็เลยมีผู้คนที่ไปละหมาดอยู่ที่มัสยิดในดินแดนเยรูซาเล็มตนออกด้วยก็แสดงความมารวมตัวกันนะฮะเพื่อต่อสู้ให้กับคนเหล่านี้ที่ถูกขับไล่นะฮะแต่ว่า รัฐบาลอิสราเอลก็ไม่พอใจที่ประชาชนมารวมตัวกันและต้องการให้ออกจากมัสยิดก็จึงทำการสกัดกั้นฝูงชนและนำไปสู่การปะทะกันนะฮะแล้วเมื่อปะทะกันปรากฏว่ากองกำลังที่เข้ามายืนยันว่าให้อิสราเอลหยุดกระทำแบบนี้ก็คือกองกำลังฮามาสว่าถ้าไม่หยุดกระทำภายในวันที่ที่ได้กำหนดไว้ก็น่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งถึงขั้นอาวุธนะฮะแล้วจากนั้นจึงมีการยิงอาวุธนะครับแล้วอยากจะพูดว่าพูดถึงอาวุธเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่ยิงเข้าไปหลายลูกเนี่ยนะฮะแต่ว่าอิสราเอลก็มีไอรอนโดมนะฮะที่สามารถสกัดกั้นไว้ได้แต่สาเหตุที่
ฮามาสยิงเข้าไปมากนั้นก็เพื่อที่จะให้ไอรอนโดมนั้นสกัดกั้นไม่ทันฉะนั้นความสูญเสียก็เกิดในอิสราเอลเหมือนกันแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตของอิสราเอลนั้นดูเหมือนจะน้อยนะฮะถ้าเทียบกับกรณีการตอบโต้ของอิสราเอลนะฮะที่มีต่อชาวปาเลสไตน์นั้นเนื่องจากมีอาวุธดีกว่าเรื่องอื่นดีกว่าก็นำความสูญเสียมาให้กับชาวปาเลสไตน์เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เราเห็นครับสถิติล่าสุดนี้ก็ปรากฏว่าชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าตัวเลขเป็นจริงก็คือราว86คนในขณะที่อิสราเอลนั้นเสียชีวิตไป6คนแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าตัวเลขของอิสราเอลนั้นมักเป็นตัวเลขที่รัฐไม่ต้องการให้มีมากนะฮะแม้ว่าในทางอาวุธแล้วจะมีอาวุธดีกว่าก็ตามนะครับครับอันนี้ก็เราจึงไม่ทราบแน่นอนว่าอิสราเอลนั้นสูญเสียเท่าที่เป็นอยู่จริงหรือว่าเท่าที่ดูภาพจากอัลญาซีรอห์และอื่นก็เห็นว่าอิสราเอลก็สูญเสียเยอะเหมือนกันแต่ว่าปาเลสไตน์นั้นสูญเสียมหาศาลครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดสหประชาชาติ UN เองก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบแต่ว่าในมุมมองอาจารย์ประเมินว่าไงฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไปสู่ทางนั้นจริงๆมั้ยหรือว่ามันก็แค่เป็นการปะทะกันทั่วไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านคือถ้าจะเลยเถิดไปถึงสงครามเนี่ยก็คงจะยากเหมือนกันถ้าว่าสงครามตามรูปแบบปาเลสไตน์นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต่อสู้ในเรื่องของสงครามได้นะฮะถ้าจะทำสงครามนี้ก็เป็นแนวสงครามจรยุทธ์หรือว่าอื่นที่ทำมาอย่างที่กลุ่มก้อนของฮิซบุลลอฮ์ที่เลบานอนเคยทำกับอิสราเอลก็อยากจะบอกว่าในการต่อสู้โดยอาวุธนั้นนะฮะปาเลสไตน์นั้นเท่าที่ผ่านมากลุ่มก้อนชาวปาเลสไตน์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จยกเว้นกลุ่มก้อนที่ชื่อว่าฮิซบุลลอห์นะฮะที่สามารถเอาชนะอิสราเอลได้ถึง2ครั้งนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดนะครับอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เชื่อกันว่าอาวุธที่ฝ่ายฮามาสได้มาเนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นอาวุธจากอิหร่านนะฮะแต่ว่าดูศักยภาพอะไรแล้วนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับทีนี้สิ่งที่บอกว่าจะพัฒนาเป็นสงครามจริงๆสภาพของปาเลสไตน์ซึ่งได้เอกราชมาแค่กาซาซึ่งอยู่ติดกับอียิปต์หรือว่าเวสต์แบงค์ซึ่งอยู่ติดกับจอร์แดนนั้นยังมีสภาพที่ไม่ได้เป็นรัฐที่สมบูรณ์พอที่จะมีกองกำลังหรืออื่นๆอย่างเต็มที่ได้นะฮะฉะนั้นถ้าการต่อสู้ถ้าเป็นรูปแบบที่มีการตอบโต้หรือว่าอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ฝ่ายหนึ่งใช้สงครามอาวุธหนักแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นคงจะตอบโต้ได้ในระดับหนึ่งนะครับหรืออาจจะหาวิธีการอื่นในการต่อสู้ที่อาจจะความหลากหลายมากขึ้นนะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับที่ผ่านๆมาขณะนี้ก็ยังมีการปะทะกันอยู่ระหว่างชาวอาหรับกับชาวยิวที่ในกรุงเยรูซาเล็มเองนะก็ฝ่ายหนึ่งก็ใช้ก้อนหินอยู่นะฝ่ายหนึ่งก็ปราบปรามอันนี้ก้อนหินนั้นเป็นดั่งสัญลักษณ์นะฮะที่อย่างน้อยให้รู้ว่าชาวปาเลสไตน์นั้นขมขื่นแล้วก็ต้องการจะลุกขึ้นสู้ครับครับอาจารย์ฮะดังนั้นหมายความว่าจากนี้ไปในเชิงของการต่อสู้เนี่ยเราก็จะเห็นการต่อสู้ในรูปแบบของกองโจรเล็กๆแบบนี้ต่อไปเขาจะมีการจะถึงจุดที่เขาจะต้องหยุดไหมฮะหรือว่าจะต้องมีใครเข้าไปเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายหยุดแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เท่าที่ผ่านมานี้ เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้ที่พยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยอาจจะเป็นประเทศอียิปต์ซึ่งอย่างน้อยก็มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็นอกจากนั้นขณะนี้เป็นที่รับทราบว่าก็มีประเทศที่ต้องการจะมีสันติภาพกับอิสราเอลนะฮะหรือว่ามีความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นกรณีของซูดานกรณีของอาหรับอิมิเรตนะฮะหรือว่ากรณีของบาเรนบวกกับกรณีของอียิปต์และจอร์แดนซึ่งมีการคืนดินแดนกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตแม้ว่าประชาชนจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันนะครับสำหรับปัญหาของโลกมุสลิมจริงๆที่ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่ของโลกมุสลิมในองค์กรใหญ่อย่างเช่นองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ก็คือกรณีของชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะที่ถูกยึดครองแล้วก็กรณีของแคว้นแคชเมียร์นะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่
หลายๆฝ่ายก็อยากให้ยุติถ้าเรามองดูจากสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐมีความสนิทสนมกับอิสราเอลมากนะครับเรียกได้ว่าชาวยิวมีอิทธิพลอยู่ในรัฐบาลของสหรัฐเป็นที่รับทราบกันว่า Jewish Lobby นั้นเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีการคุยกันระหว่างไบเดนกับเนทันยาฮูแล้วซึ่งไบเดนก็บอกว่าเนื่องจากอิสราเอลถูกโจมตีงั้นการตอบโต้ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับแต่ว่ากรณีความขัดแย้งครั้งนี้ผู้คนไม่ได้ไปมองที่ต้นสายปลายเหตุนะฮะที่ชาวปาเลสไตน์ถูกบีบบังคับให้ออกจากพื้นที่ในยูเซนตัวอันออกนะครับแล้วก็รัฐบาลใช้การปราบปรามกับพวกเขาอย่างรุนแรงเพื่อบีบบังคับออกไปทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอย่างแน่นอนเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่โลกไม่ค่อยได้พูดถึงแต่โลกมาพูดถึงการตอบโต้แล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นปัญหาคือจะมีโลกมุสลิมหรือว่าอาหรับฝ่ายใดมายืนเคียงข้างปาเลสไตน์หรือไม่อันนี้ก็เป็นที่ติดตามดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะมีการประณามแม้ว่าจากผู้ที่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ตามแต่ว่าที่ออกมาช่วยเป็นเรื่องเป็นราวนั้นก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าฟังจากผู้นำทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้นำของฮามาสกับผู้นำของอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลยืนยันว่าจะถล่มชาวปาเลสไตน์ในกาซาต่อไปครับคือเนี่ยฟังจากที่อาจารย์อธิบายมาผมก็มีข้อสงสัยอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคแม้จะมีตัวกลางแต่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งฮามาสเองทั้งอิสราเอลเองเนี่ยไม่ยอมคุยกันแล้วก็ไม่ยอมเจรจากันสถานการณ์อาจจะไม่จบง่ายแต่ทีนี้พออาจารย์พูดมาอย่างหนึ่งคือตัวเนทันยาฮูเองเนี่ยเป็นบุคคลถ้าพูดกันตรงคือเป็นสายเหี่ยวที่ไม่เน้นเจรจาเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าบทบาทอย่างนี้ของเนทันยาฮูเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำไหมว่าสุดท้ายฉันก็จะถล่มเธออยู่ดีไม่ว่าจะคุยยังไงก็ตามไม่คุยด้วยการถล่มเนี่ยเวลาถึงขั้นถล่มแล้วมันก็เป็นเรื่องการเมืองภายในนะเป็นที่รับทราบว่าอิสราเอลนั้นขณะนี้ตกอยู่ภายใต้รัฐบาลฝ่ายขวานะฮะซึ่งอย่างน้อยก็หาเสียงกับประชาชนด้วยการทำสงครามด้วยนะครับที่มีกับชาวปาเลสไตน์และเนทันยาฮูนั้นก็ถูกพิพากษา อยู่นะครับในเรื่องของคอร์รัปชันและประเด็นปัญหาอีกหลายอย่างฉะนั้นการใช้ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของเหล่านี้เพื่อเอาใจประชาชนให้เห็นถึงว่ารัฐอิสราเอลยังคงเป็นรัฐที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ยังคงสามารถยึดครองพื้นที่ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่ที่ยูเซนตัวออกนะครับแม้ว่าจะเป็นดินแดนที่ได้รับเอกราชแล้วเช่นกาซาและเวสต์แบงก์วันดีคืนดีอิสราเอลก็พยายามจะเข้าไปปลูกบ้านเรือนที่นั่นอีกนะครับทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ก็ตามครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์บอกว่าภายในรัฐบาลของอิสราเอลเองเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นั่นหมายความว่าจุดที่จะเป็นจุดยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลอาจจะไปหยุดถล่มเนี่ยหมายว่าอาจจะเกิดขึ้นจากภายในเองอาจจะมีกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเปล่าฮะแล้วก็ออกมาสนับสนุนให้หยุดการกระทำความจริงนะถ้าเราดูคือในบางช่วงที่เคยไปยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าในหลายประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ที่อังกฤษที่หลายประเทศนะฮะออกมาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์นะฮะดังนั้นมิติของโลกเนี่ยยังมองเห็นว่าปาเลสไตน์เป็นผู้ถูกกระทำนะครับอันนี้อิสราเอลก็รับรู้อยู่นะฮะแล้วก็ความใฝ่ฝันของสหประชาชาติในช่วงนี้เองก็อยากจะให้ความรุนแรงเหล่านี้ยุติลงแต่ว่าจะยุติลงอันเนื่องมาจากการเมืองภายในหรือว่าการเมืองภายนอกหรือว่าบทบาทขององค์กรมุสลิมหรือว่ามีการพยายามพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะฮะแต่ว่าสงครามกับอิสราเอลนั้นสังเกตดูที่กรณีของฮิสบุลลาห์ที่สามารถทำกับอิสราเอลได้นั้นจนกระทั่งได้รับชัยชนะนะที่ว่าได้รับชัยชนะเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อของตะวันตก The Economist ออกมาพูดเองว่าฮิสบุลลาห์ wins the war นะฮะคืออันนั้นในช่วงนั้นเขาเป็นการรบที่บรรดาการต่อสู้นั้นมาจากหลังรถบรรทุกอาวุธต่างๆที่ฮิสบุลลาห์ใช้หรืออื่นๆเนี่ยสามารถต่อกรกับอิสราเอลที่ตอบโต้มาแต่ว่าถูกตอบโต้กลับด้วยหลากหลายวิธีอันนั้นเท่านั้นเองที่จะมองเห็นว่าจะต่อกรกับอิสราเอลได้นะครับแต่ว่าที่ปัจจุบันอยู่เนี่ยก็ถึงแม้ที่ผ่านมาก็ตามนะฮะ
ฮามาสก็อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายชัยชนะได้รับชัยชนะแต่ว่าข้อสังเกตอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกในช่วงท้ายนี้ก็คือว่าระยะหลังเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอาวุธของปาเลสไตน์มีการพัฒนาขึ้นจะเห็นได้ว่าไอรอนโดมนั้นไม่สามารถที่จะยิงจรวดของปาเลสไตน์ตกทั้งหมดนะฮะนั้นเพิ่มความถี่ดังนั้นก็ทำความเสียหายอิสราเอลได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันครับโอเคครับนี่ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่มาให้มุมมองหนึ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับจากอาจารย์จรัญมนุลีนะครับจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็หลายมุมที่น่าสนใจคืออย่างที่คุณกุลพัฒน์เอ่ยไปตั้งแต่ตอนก่อนจะคุยกับอาจารย์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีความต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งที่มันต่อเนื่องมาก็เป็นเหตุการณ์ที่มันยังไม่ยุตินะครับแต่ว่าสำหรับคำถามว่าเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สงครามที่ลบกันแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ในส่วนของฮามาสกับอิสราเอลณเวลานี้อาจารย์ก็ประเมินว่าคงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นด้วยรูปแบบของฮามาสณเวลานี้นะครับก็อาจจะเป็นสงครามกองโจรเป็นสงครามจรยุทธ์ซะมากกว่าซึ่งจะแตกต่างจากเคสของฮิซบอลเลาะห์ที่เกิดก่อนหน้านี้ที่อันนั้นน่ะคือลบกันจริงๆแล้วก็มีการตอบโต้อิสราเอลจริงๆแต่ว่ารอบนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่สิ่งสำคัญคือบทบาทหลังจากนี้นะครับว่าที่คุณกุลวัฒน์ถามไปว่าแล้วมันจะไปยุติตรงไหนเนี่ยอาจารย์ก็บอกก็ต้องรอติดตามเพราะว่ามันมีทั้งการเมืองภายในอิสราเอลเองการเมืองระหว่างประเทศนะแล้วก็การตอบโต้กันไปมาก็ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยทางออกมันเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนลบกันต่อนะหรือว่าอิสราเอลเลิกเองหรือว่ามีประเทศอื่นเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยก็อาจารย์บอกว่านี่ต้องรอดูนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามกันทั้งการเมืองภายในประเทศนะฮะแล้วก็การเมืองนอกประเทศด้วยเพราะว่าสถานการณ์ในอิสราเอลเองก็เป็นสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผู้คนล้มตายเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนี่นะฮะวันนี้ท่านผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามานะครับคุณโอเอ็นนิ่งนะครับคุณกาญจนาลาวนะครับคุณโอเอ็นนิ่งบอกว่านี่ถ้าตอนนี้บอกว่าติด 2,800 ของจริงอาจจะมากกว่านี้เป็น10เท่านะก็น่าสนใจในพูดถึงความเห็นเรื่องนี้แล้วนะคุณกุลพัฒน์ขอโฆษณาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะฮะหลังจากจบรายการ The Politics ปกตินะภาพปกติเนี่ยหลังจากที่เราคุยกันเสร็จเนี่ยนะฮะเดี๋ยว 19:30 นะครับ 13:30 เจอกับ The Politics ภาคพิเศษนะฮะชวนสนทนาชวนคุยในประเด็นคลัสเตอร์ของเรือนจำนี่แหละที่หลายฝ่ายเป็นห่วงที่หลายฝ่ายพูดกันนี่แหละฮะและบุคคลที่จะมาพูดที่จะมาสนทนากับเรา2คนวันนี้นะครับ1คือคุณเต้นณัฐวุฒิสายเกลือที่เมื่อวานก็ออกความเห็นนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสที่อยู่ในนั้นนะครับจะมาคุยว่าเป็นอย่างไรและอีกคนนึงคือเมื่อวานนี้คุยไปแล้วแต่วันนี้ชวนมาอีกคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะครับเดี๋ยวเจอกัน 13:30 มันสนุกมีความรู้แน่นอนรอติดตามได้สำหรับใครที่สนใจเรื่องของคลัสเตอร์เรือนจำแล้วก็เรื่องอื่นด้วยในส่วนของการเมืองนะฮะใช่แล้วถ้าเกิดใครอยากจะถามคำถามคุณณัฐวุฒิหรือคุณวิโรจน์ท่านพิมพ์คำถามมาได้นะท่านพิมพ์คำถามได้ดีเลยก็จะเอาไปสอบถามในรายการให้เลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube นะครับระหว่างรอโพลวันนี้ก็มีท่านผู้ชมพูดคุยมาทุกช่องทางเลยโอเคตอนนี้ผลโพลออกมาแล้วนะคุณเอกพัฒน์ถามว่าวิกฤตโควิดเนี่ยคิดว่านายกคุมอยู่หรือเปล่านะครับคุมไม่อยู่ 97% ฮะวันนี้รู้สึกผลเนี่ยจะเท่ากับเมื่อวานเลยนะคุณกุลพัฒน์นะเมื่อวานที่เราถามไปลักษณะคล้ายๆกันมึงนะฮะ 97% เหมือนกันวันนี้ 97% เหมือนกันที่เชื่อว่านายกจะคุมไม่อยู่นะครับคุมสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นไม่อยู่นี่ก็เป็นความเห็นของท่านผู้ชมเดอะโพลิติกของเราวันนี้ที่พูดคุยกันเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้ขออภัยด้วยบางช่วงนะฮะมีเรื่องของปัญหาเทคนิคนะครับทำให้หลุดไปนะก็เป็นคุณกุลพัฒน์โซโล่ไปก่อนคนเดียวนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้กลับมาอยู่2คนแล้วแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำกันไปนะครับเดี๋ยวช่วง2 19:30 The Politics ภาคพิเศษเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกความเห็นแล้วก็ทุกการพูดคุยทุกผลโหวตที่คุยกันเข้ามาทั้งในช่องทางของ YouTube นะครับวันนี้พันกว่ากับ 2,000 นะครับในช่องทางของ Facebook ที่คุยเข้ามานะครับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็
ท่านไหนที่มารับชมทีหลังรับชมไม่ทันก็รับชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับมีทั้งรูปแบบของรีรันรายการแล้วก็คลิปเป็นไฮไลท์ก็สามารถรับชมได้นะครับช่วงนี้ผมกับคุณกุลพัฒน์หมดหน้าที่แล้วครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีกช่วงนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ